พี่สั่งปิดโรงแรมไปแล้วเอาให้เต็มที่เลยลูกเคยแม่เป็นเจ้าของโรงแรมแฟนฉันรวยไอ้สัสเข้ามาพักโรงแรมนี้ด้วยเหรอรู้ไหมโรงแรมนี้เป็นของใครใครเป็นเจ้าของโรงแรมเหรอครับลูกเคยสุดหล่อของฉันไงล่ะที่จริงสิครับคุณแม่ผมจะโกหกทำไมนี่ถ้าแม่ไม่เห็นกับตาแม่ไม่เชื่อจริงๆนะเนี่ยตอนที่พี่เชิดบอกหนูว่าเป็นเจ้าของโรงแรมหนูแทบกรี๊ดเลยค่ะคุณแม่รีบโทรไปอวดเพื่อนๆใหญ่เลยค่ะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะอ่ะคุณเฟิร์นเดี๋ยวเปิดห้อง VIP ให้แฟนผมและคุณแม่เขาด้วยนะเอาห้องที่ดีที่สุดแพงที่สุดส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าหุ้นส่วนถามให้บอกไปว่าลงไว้ในบัญชีผมโอเคนะค่ะคุณธนบูลเฮ้ยพี่เชฟพนักงานพี่เชฟนี่สั่งได้หมดเลยเหรอได้สิก็พี่เป็นเจ้าของโรงแรมนี่คุณแม่ให้เขาไปช่วยล้างห้องน้ำที่บ้านเราดีไหมคะหูยดีลูก ได้นะครับถ้าเป็นความต้องการของคุณแม่กับหนูบีมผมสามารถจัดให้ได้เลยนะครับไม่ต้องดีกว่าไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะสิไม่ต้องก็ได้พี่เช็คโอเคจ้ะคุณเฟิร์นไปได้แล้วป่ะค่ะทานต่อกันดีกว่าครับทานเสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูห้องจ้าโอเคค่ะพี่เช็คทำไมวันนี้โรงแรมเงียบจังเลยไม่เปิดเหรอนั่นน่ะสิคะคุณพ่อแปลกจังคุณแม่คะพวกเราเสียงดังแบบนี้จะรบกวนแขกท่านอื่นหรือเปล่าคะไม่หรอกครับน้องบีมพี่สั่งปิดโรงแรมไปแล้วเอาให้เต็มที่เลยเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าต้องเต็มที่ลูกเคยแม่เป็นเจ้าของโรงแรมหนูบ้างหนูบ้างดังขนาดนี้นะช่างเขาเถอะลูกเขาเสียเงินมาพักแล้วไปขึ้นไปคนเดียวไอ้สัสจำฉันไม่ได้เหรอไอ้เสิร์ชฉันจุ๋มรุ่นพี่ของแกไงอ๋อพี่จุ๋มสบายดีนะครับพี่จุ๋มสบายดีโหไม่นึกว่าจะได้เจอกันใครเหรอคะคุณแม่อ๋อไอ้เสิร์ชรุ่นน้องเรียนมอเดียวกันกับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะลูกพร้อมสวัสดีป้าจุ๋มสวัสดีค่ะป้าจุ๋มสวัสดีจ้ะเอ๊คุณแม่รู้จักนะเสิร์ชได้ยังไงเหรอคะไอ้เสิร์ชอ่ะมันเป็นตำนานของมอเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังพ่อมันขายทานใส่เสื้อผ้าดำปี่มามอทุกวันดูสิตอนนี้มันยังดำไม่หายเลยจริงเหรอคะคุณแม่จริงลูกเออไอ้เสิร์ชเข้ามาพักโรงแรมนี้ด้วยเหรอรู้ไหมโรงแรมนี้เป็นของใครใครเป็นเจ้าของโรงแรมเหรอครับพี่จุ๋มโอ้ยไม่อยากจะคุยก็คุณธนบูรณ์ลูกเขยสุดหล่อของฉันไงล่ะตาเชฟหันไปทำความรู้จักกับไอ้เสิร์ตหน่อยสิลูก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณธนบูรณ์เป็นเจ้าของโรงแรมนี้แปลกเนาะทำไมฉันไม่รู้จักคุณเลยโอ้ยคุณธนบูรณ์เขาเป็นถึงระดับนี้แล้วหนูล่ะเป็นใครฮะหนูล่ะเป็นใครอ
เกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับประธานในเครือของโรงแรมเรานะคะจ้ะหนูเป็นพนักงานที่นี่เหรอค่ะถ้าเธอเป็นลูกเจ้าของโรงแรมไอ้เสิร์ตก็เป็นเจ้าของโรงแรมนะสิเจ้าของโรงแรมแล้วคุณธนบูรณ์ล่ะคุณธนบูรณ์น่ะเหรอก็เป็นเจ้าของโรงแรมกรรมมารอนะสิสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีนั่งก่อนสิเรียกคนมามีอะไรหรอคะเดี๋ยววันนี้พอลูกค้าเช็คเอาท์เสร็จเราปิดโรงแรมเลยนะฮะอะไรนะคะปิดโรงแรมใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกผมต้องการให้คุณปิดโรงแรมครึ่งวันบ่ายแต่โรงแรมเราจะเสียหายนะคะผู้จัดการแค่นี้ไม่เสียหายหรอกคุณอย่าไปคิดแทนเจ้าของโรงแรมสิเฟิร์นขอเหตุผลได้ไหมคะว่าทำไมถึงต้องปิดอ๋อพอดีแฟนผมเขาจะพาคุณแม่มาเที่ยวที่นี่ผมเลยอยากให้มันเป็น private เอ๊ะแต่นี่มันเรื่องส่วนตัวนี่คะผู้จัดการเฮ้ยทำไมพูดดีๆแล้วไม่รู้เรื่องคุณอยากตกงานใช่ไหมคุณเฟิร์นและที่สำคัญนะถ้าแฟนผมเขาถามให้ตอบไปว่าผมเป็นเจ้าของโรงแรมนี้เข้าใจไหมผมถามเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไปได้เดี๋ยวก่อนค่ะค่าอาหารเย็นนี้ของแฟนผมกับคุณแม่เขาลงบัญชีผมนะเอ๊ะแต่ผู้จัดการไม่มีบัญชีนี่คะใครบอกไม่มีก็บัญชีทิปไงคุณพระพี่เชฟผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษอะไรกันยังไม่ทันได้ไล่ออกเลยชิ่งหนีไปก่อนซะแล้วคุณแม่แล้วที่นี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะคะอย่าว่าแต่จะเอาหน้าเลยมื้อนี้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายแต่เช็คแต่เช็คไม่เป็นไรพี่จุ๋มเดี๋ยวมื้อนี้ผมเลี้ยงเองนี่แหละนะถ้าเราใช้ตาที่มีแต่ความโลภดูเราจะไม่มีวันรู้ว่าคนคนนั้นเป็นยังไงแต่ถ้าเราใช้ใจที่มีสติมองดูเราจะรู้ทันทีเลยว่าเขามีดีแต่เปลือกหรือเปล่าจำไว้นะคะคนเราถ้าใช้ตาที่มีแต่ความโลภมองเราจะไม่มีวันรู้ว่าคนคนนั้นเป็นยังไงแต่ถ้าเราใช้ใจที่มีสติมองดูเราจะรู้ทันทีว่าคนคนนั้นดีจริงๆหรือเปล่านะคะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน